ีค่ะขอต้อนรับสู่ฮอตนิวส์กับดิฉันวรวีวุวณิชนะคะวันนี้ภาพที่จะติดตราตรึงใจประสบนิกรทั่วทั้งประเทศไปอีกนานเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จลงบริเวณท่าน้ำโรงพยาบาลสิริราชพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ส่งลอยพระประทีปเนื่องในเทศกาลลอยกระทงค่ะพระสงฆ์นิกรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโดยพระสงฆ์นิกรต่างเปล่งเสียงถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแย้มพระสวนและทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประสบนิกรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ปัญจวีนินหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจเป็นผู้เข็นรถเข็นพระที่นั่งถวายพร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาเมื่อเสด็จถึงบริเวณท่าน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศ์ทอดพระเนตรทิวทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งค่ำคืนนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครได้จัดเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทง2552เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูงานประเพณีลอยกระทงให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวระดับนานาชาติรักษาเอกลักษณ์ของงานลอยกระทงเมืองหลวงและจำลองพิธีจองเปรียงพระราชพิธีสำคัญของราชสำนักในอดีตที่เลือนหายไปให้กลับคืนมาอีกครั้งโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรขบวนเรือประทับไฟซึ่งมีถึง11ขบวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงลอยพระประทีปที่จัดถวายประกอบด้วยพระประทีปสดที่ประดิษฐ์จากกาบพลับพลึงเป็นรูปดอกบัวพื้นกระทงตกแต่งด้วยดอกไม้สดอาทิดอกบานไม่รู้โรยสีเหลืองประกอบด้วยเครื่องทองน้อยที่ทำจากดินตกแต่งด้วยดอกบานไม่รู้โรยสีขาวและสีเขียวส่วนพระประทีปของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเครื่องทองน้อยสีฟ้าและขาวส่วนพระประทีปที่จัดถวายอีกประเภทหนึ่งคือพระประทีปที่ทำจากขนมปังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสีเหลืองประดิษฐ์เป็นรูปดอกบัวพื้นกระทงประดิษฐ์เป็นรูปกุหลาบตกแต่งด้วยเครื่องทองน้อยที่ทำจากขนมปังสีเหลืองส่วนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทำจากสีชมพูขณะที่ของพระบรมวงศ์พระองค์อื่นๆเป็นพระประทีปทำจากขนมปังสีเหลืองและสีชมพูประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติติดต่อกันมาแต่โบราณโดยถือเอาวันขึ้น15ค่ำเดือน12หรือวันเพ็ญเดือน12เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเกศแก้วจุฬามณีพระอุปคุเทระและเพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาแต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่จากหลักฐานเชื่อได้ว่ามีมาตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานีและปฏิบัติสืบต่อกันมาจะเข้า
และหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงลอยพระประทีปเนื่องในเทศกาลลอยกระทงแล้วอย่างประทับบริเวณท่าน้ำของโรงพยาบาลศิริราชท่ามกลางประสบนิกรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นจำนวนมากในแต่ละปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงลอยพระประทีปเป็นการส่วนพระองค์ตามแต่สถานที่ที่จะเสด็จพระราชดำเนินหรือเสด็จแปรพระราชฐานนะคะในค่ำคืนนี้ทำให้ประสบนิกรทั่วทั้งประเทศมีความสุขและขอถวายพระพรให้ทรงพระเจริญด้วยความปลาบปลื้มปิติและมีความสุขอย่างที่สุดที่ได้เห็นพระพักตร์ที่แจ่มใสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นต่างตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานบางคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่กับความปลาบปลื้มในวันนี้นี่แหละนะคะภาพความประทับใจที่หลายๆคนถวายพระพรให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปค่ะนอกเหนือจากบรรยากาศความประทับใจที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วนะคะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ำคืนนี้ที่สะพานพระราม8ก็เต็มไปด้วยสีสันของเทศกาลลอยกระทงที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครค่ะนอกเหนือจากการไหลเรือไฟแล้วนะคะก็ยังมีตลาดย้อนยุคมาให้ได้เลือกซื้อเลือกหาอาหารกันด้วยค่ะคุณศศิพงษ์ชาติพจน์ก็ยังคงอยู่ที่บริเวณสะพานพระราม8ไปติดตามบรรยากาศคืนเพ็ญเดือน12ที่นั่นค่ะครับคุณวรวีครับท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงที่สะพานพระราม8นะครับคืนนี้ครับเจ้าหน้าที่มีการคุมเข้มนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำมีการคุมเข้มนะครับตามจุดต่างๆทั่วคุ้งน้ำอย่างต่อเนื่องครับเรือตรวจการของกองทัพเรือนะครับกรมเจ้าท่าของกรุงเทพมหานครและตำรวจน้ำนะครับหลายสิบลำนะครับประจำตามจุดต่างๆที่มีการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะโป๊ะเรือรวมทั้งมีการลาดตระเวนดูตามสถานที่ที่มีการจัดงานลอยกระทงตรวจตาความเรียบร้อยและคอยให้ความช่วยเหลือหากมีผู้ประสบเหตุทางน้ำนะครับแก่ผู้ที่มาลอยกระทงแล้วก็นักท่องเที่ยวครับและในส่วนเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่านะครับมีการควบคุมตามป้อที่เปิดให้บริการข้ามฟากโดยเฉพาะการควบคุมปริมาณผู้โดยสารนะครับไม่ให้เกินความจุที่จะรองรับได้และยังคุมเข้มในเรื่องของการใช้ความเร็วนะครับในการสัญจรในค่ำคืนนี้ให้ใช้ความเร็วในระดับที่พอดีครับเนื่องจากการจราจรทางน้ำค่อนข้างขับข้างนะครับเป็นการป้องกันเรือชนกันโดยเจ้าหน้าที่นะครับจะใช้วิทยุในการสื่อสารติดต่อกันนะครับหากมีเรือลำใดใช้ความเร็วเกินกำหนดครับและนี่คือภาพบรรยากาศการปฏิบัติงานในค่ำคืนนี้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันแห่งสายน้ำนะครับที่สามารถตรึงความสนใจของผู้ที่มาร่วมงานลอยกระทงที่สะพานพระราม8ได้นานนับชั่วโมงครับขบวนเรือที่ทอดยาวนับ10ลำนะครับมีการประดับประดาตกแต่งด้วยความสวยงามแล้วก็อลังการอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแต่ลำก็มีการสอดแทรกความเป็นไทยลงไปด้วยนะครับก็สร้างความประทับใจได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับนี่แหละครับสีสันแห่งสายน้ำในค่ำคืนนี้นะครับนี่เป็นเรือสุพรรณหงส์นะครับหลายคนครับก็ต้องใจจดใจจ่อกับการชมเรือไฟที่ไหลมาตามลำน้ำนับ10ลำเลยทีเดียวครับ